สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครูกายเจอนี่นะครับพาทุกคนมาบ้านป่าปงเปียงระเบียงนาป่าปงเปียงนะครับเพื่อมาดูความพร้อมก่อนที่จะเปิดในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้อันนี้นะครับตอนนี้เขายังไม่ได้ปลูกข้าวยังไม่ได้ทำอะไรนะประมาณเขาจะปลูกข้าวประมาณเดือนกรกฎาประมาณปลายเดือนมิถุนาไปถึงกรกฎาแต่ถามว่าตอนนี้มาเที่ยวได้ไหมผมว่ามันก็ยังได้อยู่นะเพราะฝนมาปุ๊บหมอกยามเช้าสวยมากนะครับสำหรับที่พักเลยนะครับบ้านระเบียงนาป่าปงเปียงจะเริ่มเปิดให้จองแล้ววิวอย่างฟินน่ะแล้วก็เอากาแฟแบบร้อนๆมากินสักแก้วนึงแล้วก็ดูวิวไปด้วยนี่ผมว่าแบบเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยนะครับบรรยากาศยามเช้านี่นะครับสวยมากนะครับสวยมากสวยแบบตะโกนเลยบรรยากาศตอนนี้หลังฝนตกนะครับรอบที่3อ่ะคือหมอกขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลง3รอบวันนี้นะครับหมอกไปนู่นแล้วไกลๆแต่บรรยากาศก็ยังสวยอยู่พายุเสียงลมเนี่ยเสียงฝนตกอ่ะฟ้าร้องก็ยังดังอยู่นะครับข้างหลังผมอ่ะบรรยากาศข้างหลังนี่ก็มืดครึ้มมากน่ากลัวมากนะครับโอ้คือชอบชีวิตแบบนี้มากเลยอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบมึงกูอยากอยู่ตรงนี้ไปตลอดอ่ะไอ้เชี่ยฟังเสียงก็ดังที่ไหนน่ากลัวมากเลยตอนนี้ผมพาทุกคนมาดูบ้านหลังใหม่เพิ่งสร้างมาเลยเจ้าของบอกว่าน้องแป้งบอกว่านี่บ้านดกสูงนะครับสูงขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวตรงนั้นด้วยคือเฉพาะ private ที่เป็นเจ้าของที่มาพักตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมคุณพ่อเฉพาะคนที่เข้ามาพักใช่ไหมครับซึ่งดูบรรยากาศบ้านแล้วก็จุดชมวิวตรงนี้นี่สงวนสิทธิ์เฉพาะคนที่มาพักในบ้านหลังนี้นะครับบรรยากาศแบบ180องศาหมอกยามเช้าหลังจากฝนตกมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับก็บ้านระเบียงนาป่าปงเปียงนะครับสามารถจองได้นะครับเปิดช่วงไหนนะครับพ่อกรกฎาใช่ไหมแป้งเปิดกรกฎาใช่ไหมเปิดกรกฎาคมใช่เหมือนกันเลยนะครับนี่เขาดูบรรยากาศข้างในห้องเลยไม่ได้ใส่ยังไม่พร้อมนะครับแต่ตอนนี้คือกำลังจะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วพร้อมที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงฝนเขียวขจีแล้วก็ปลูกข้าวนี่ประมาณปลายเดือนมิถุนาไอ้เกียกรกฎาคมครับผมปลายเดือนมิถุนาต้นเดือนกรกฎาใช่ไหมครับตะกี้ก็บัตรเขาว่าอย่างนั้นนะฟินผมรู้สึกแบบอยากมาใช้ชีวิตแบบตรงนี้นานๆเลยอยู่นานๆอันนี้บ้านนี้ชื่อว่าอะไรนะบ้านระเบียงยาวเพราะว่าระเบียงตรงนี้มันยาวมันยาวมากเลยแค่เกิดที่จะ
อันนี้ประมาณยาว20เมตรครับประมาณ10เมตร10เมตรอ๋อครับผมแล้วบ้านแต่ละหลังของพ่อนี่มันชื่ออะไรบ้างชื่ออันนี้บ้านหลังนี้ก็เรียกว่าบ้านใหม่ไม่ถ้าเป็นชื่อภาษากะเหรี่ยงอ๋อเนี่ยเขาจะเรียกชื่อแบบนี้แหละอ๋อบ้านใหม่บ้านแฝดบ้านแฝดนี่ก็อยู่เป็นคู่กันนะแล้วบ้านทุเรียนบ้านทุเรียนตีกับทุเรียนไงส่วนสามหลังนั้นของบัดนี้ก็มีชื่อแต่ละหลังเหมือนกันแต่ละหลังเดชิเดโดเดชิเดโดเดชิเดโดแปลว่าไอ้เดโดนี่คือบ้านใหญ่เดชินี่ก็คือบ้านเล็กๆบ้านเล็กกว่าเรียกว่าเดชิอันนี้ใหญ่ก็คือเดโดเดชิแล้วก็ไอ้หลังเล็กรุ่นนะครับอันนั้นแหละเดชิเดโดแล้วก็อีกหลังนั้นน่ะเดซอเรเดซอเรเดซอเรแปลว่าเดซอเรแปลว่าหลอกข้าวที่เขาเก็บข้าวไว้นะอ๋อหมายถึงว่าที่ยุ้งข้าวอย่างงี้ยุ้งข้าวยุ้งข้าวโอ้จริงๆมันก็เป็นความรู้สึกที่คือขนาดผมว่าผมมาบ่อยมากนะครับผมแต่มันก็ยังรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ยังมาป่าปงเปียงตลอดเลยคือบางคนสงสัยว่าเอ๊ทำไมมาป่าปงเปียงบ่อยจังเลยคือจะบอกว่ารู้จักเจ้าของบ้านก็คือสมบัติชัยนะเจ้าของทั้งบ้านแล้วก็รู้จักคุณพ่อด้วยเนาะครับผมที่กี่ปีเนี่ย10ปีกว่าแล้วผมว่าน่าจะถึงแล้วน่าจะถึง10ปีกว่าแล้วตั้งแต่ตอนแรกที่ไม่มีอะไรเลยตอนแรกนี่ก็หลังนี่แหละหลังแรกเนาะแล้วก็ลืมไปแล้วว่าอ๋อตรงนั้นข้างหลังตรงนั้นอันนี้ลูกก็เคยมาหรือเปล่าบ้านหลังนั้นเนี่ยน่าจะเจออยู่เนาะมาตั้งแต่ตอนเปิดแรกๆเลยตั้งแต่ตอนที่มีไอ้ตรงนี้เป็นจุดชมวิวไฮไลท์ของที่นี่เลยอะชมวิวจนตอนนี้ลือไปแล้วอะลือไปแล้วที่แล้วเออไม่เคยก็ย้ายโลคาลานุ่งเลยอะใช่แต่ยังมีมนต์ขลังของมันเนาะมีเสน่ห์ของมันอะโหเพราะว่าตรงนี้มันคือสุดยอดมากเลยอะครับไข่น้ำนี่ก็ถือว่านี่ได้น้ำเกือบจะปิดโดเลยอะโดรนี่มันก็ถ่ายเนี่ยนี่ก็ถ่ายโลนี่ก็จะแล้วตรงนั้นคุณพ่อจะไม่ทำจุดชมวิวแล้วหรอก็ไม่ทำแล้วเพราะว่าเหมือนจะเอานิดนึงอยู่แต่ไม่เอาเยอะละแต่ลูกเขยก็เอาตัวนี้ก็จะย้ายไปตัวนี้อ๋อจะมาทำตรงนั้นแทนเออใช่แล้วก็จะตัดกล้วยนี่ตัดกล้วยแล้วก็ใหม่อันนี้แต่ว่าที่นี่คือที่ดินของพ่อหมดเลยใช่ไหมตัวต้นถือนู้นแหละที่ตรงนู้นแหละที่ย่ามโลดนั่นแหละอ๋อตรงนู้นนะครับโอเคตัวนี้แต่ฝั่งนู้นอีกคนหนึ่งก็คือน้องฉันน่ะมาจอนแหละคุณเพราะว่าตอนนี้นี่ระเบียงในป่าปงเปียงนี้มีประมาณบ้านทั้งหมดเลยมีประมาณเท่าไหร่พ่อไม่แน่ใจเหมือนกันนะจะมีกี่หลังที่น่าจะเกือบเป็นร้อยแล้วเป็นร้อยหลังก็แต่ทิ้งถังอันนั้นคือตีนผานู่นนะที่มันหมอกแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วนะหมอกนั่นคือตีนผาหมู่บ้านตีนผาซึ่งเป็นหมู่บ้านของคนครับบ้านของคุณพ่อเองใช่ครับซึ่งคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็อยู่ตีนผาใช่ไหมเออตีนผาปัดดึงป่าบัวเบียงสามแล้วคนที่เป็นอยู่ในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านชื่ออะไรนะครับวันนี้ป่าบัวเบียงอันนี้หมู่บ้านป่าบัวเบียงแล้วคนป่าบัวเบียงนี่มีที่แถวนี้ไหมหรือว่าก็มีที่ตัวนี้แหละก็ทำก็มีที่ตัวนี้อีกที่นึงนะจริงๆอีกที่นึงที่แนะนำเลยที่ผมรู้จักเลยนะนี่บ้านกลางนะตรงนั้นเห็นไหมอันนั้นก็คือเป็นรุ่นน้องที่เรียนที่มหาวิทยาลัยที่เดียวกันนะครับก็คือน้องสอนสำหรับคนที่แบบว่าอยากคือถามว่าผมรู้จักที่ไหนบ้างนะมีบ้านกลางนาอันนี้บ้านอะไรนะอันนี้บ้านระเบียงนาบ้านระเบียงนาแล้วบ้านของบ้านนี้บ้านอะไรมันบ้านระเบียงนาบ้านระเบียงนาโฮมสเตย์บ้านระเบียงนาโฮมสเตย์บ้านระเบียงนาป่าบัวเปียงบ้านระเบียงนาป่าบัวเปียงครับผมแล้วก็จะมีที่นึงซึ่งเป็นที่ของน้องคนนั้นชื่อหน้าจอที่บ้านไทยนะอันนั้นไม่คืออันนั้นไม่รู้จักแต่ไปถึงที่นึงที่เป็นของน้องที่เป็นชื่ออะไรนะอ๋อคาราโน่เหรอใช่น้องนะชัยรัตน์เหรอชัยรัตน์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านอ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าแต่อีกที่นึงก็คือบ้านของน้องที่เป็นชัยรัตน์อ่ะตะกี้มาตอนชัยนั่งกินกาแฟกันอยู่นะครับนั่นก็คือผมรู้จักจริงๆก็คือมีเนี่ยแหละนี่1 2 3 4 4ที่ส่วนที่เหลือนี่คือไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะอันนี้คือรู้จักเป็นส่วนตัวคือมาในส่วนใหญ่ก็จะมาช่วงที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว okay. ถ้ามาช่วงที่เป็นนักท่องเที่ยวเยอะคือมาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับเพราะว่าบ้านมันบางพามันเต็มแต่ว่าปีนี้จะมาแต่จะไปอยู่บ้านชัยรัตน์หรืออาจจะมากางเต็นท์อยู่ตรงนั้นนี่รังการเต็นท์ของบัตรนะครับแค่คนละ100บาทโอ้แมงแล้วไม่เยอะมาตอนนี้
แล้วพบกันใหม่ครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย